วัสดีค่ะดารากอสซิปกลับมาแล้วค่ะ10ปีผ่านไปรักเราไม่เก่าเลยนาเดียนิมิตวานิชอวดโมเมนต์อบอุ่นของครอบครัวฉลองแต่งงานครบรอบ10ปีไม่มีใครนะคะที่ไม่รู้จักสำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวชาวไทยที่ต้องบอกเลยค่ะว่าความสามารถของเธอนั้นไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับทางด้านของนาเดียนิมิตวานิชที่นอกจากความสามารถของเธอที่เก่งมากๆแล้วเธอก็ยังมีรูปร่างหน้าตาที่สวยและเป็นอีกหนึ่งคนที่จะต้องชื่นชมว่าประสบการณ์ในการทำงานในวงการบันเทิงของเธอนั้นมากเหลือเกินค่ะสำหรับสาวสวยอย่างนาเดียวิชิตาหรือนาเดียนิมิตวานิชต้องบอกเลยค่ะว่าเธอเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆคือจบปริญญาตรีในคณะอักษรศาสตร์เอกศิลปะการละครศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วเธอก็ได้เรียนต่อปริญญาโทที่การศึกษานอกระบบโรงเรียนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยนะคะเพราะนอกจากที่จะเก่งด้านการเรียนแล้วเธอก็ยังมีผลงานในวงการบันเทิงอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการที่แจ้งเกิดให้กับเธออย่างรายการดาวกระจายและดาวกระจายสุดสัปดาห์แล้วก็ยังมีละครโทรทัศน์อีกมากมายหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเขาวานให้หนูเป็นสายลับวิมานกุลาบและหมวยอินเตอร์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ความสามารถของเธอนั้นครบเครื่องจริงๆค่ะแน่นอนว่าถ้าใครได้ติดตามทางด้านของสาวนาเดียก็จะเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยได้แต่งงานกับหม่อมหลวงอภิมงคลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครและทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกัน2คนก็คือน้องนกและน้องโมนาวันนี้เราจะพาทุกๆคนไปดูภาพครอบครัวอบอุ่นสุดน่ารักพร้อมกับวันครบรอบ10ปีที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและหาดูได้ยากมากๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมด้วยกันเลยค่ะยังไงก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามสตรีทด้วยนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ